ดี๋ยวครับผมยอยะการเกษตรครับผมเมื่อนี้มาครับเมื่อนี้สิมาวานปุ๋ยมั่นให้หน้าครับฝนตกวันที่19 มีนา 2567ครับสูตร15 15 15ครับผมมาไวมั่นให้หน้าครับสิมาสูตรเสมอสูตรสิมหาเร่งต้นเร่งรากแล้วก็ลงหัวไปพร้อมกันเลยครับผมมันในน้ำเป็นมันอายุสั้นนะครับเนาะคลายปุ๋ยแป๊บนึงมันเนี่ยนะเป็นมันอายุสั้นครับก็นี่เดือนนี้เดือนวันที่20 มีนาขนาดกะสิกันฝนบ่ดีกะสิได้กู้ประมาณวันที่กะสิได้กู้เดือนปลายเดือนพฤษภาหรือต้นเดือนมิถุนาครับมันเนี่ยนะเพราะว่าช่วงเดือนมิถุนาเฮาก็เริ่มลงเฮ็ดหน้าปีกันแล้วครับฝนตกมากก็โอเคก็งามอยู่ครับกสิว่านก่อนนะครับเนาะเร่งต้นเร่ง5กับเร่งหัวนะครับปุ๋ยสูตร15บำรุงทุกส่วนไปพร้อมกันเลยครับเพราะว่ามันเป็นไอ้อายุสั้นเฮาก็ต้องว่านปุ๋ยบ่มีแต่ห้องพื้นเท่าเดียวแต่ไอ้ตอนเกี่ยวเขาแล้วก็มาไถปลูกมันเลยเนื้อที่อยู่นี่ก็ให้หน้านี่ก็ประมาณ3 ไร่ครับที่ผมปลูก3 ไร่ประหยัดปุ๋ยแพงก็3 ไร่ต่อกระสอบหนึ่งพอดีแล้วครับกันว่านเอากันเอาใส่จอกเอาคือมันก็สิได้อยู่ครับถุงหนึ่งก็จะได้อยู่2 ไร่อยู่มันก็ตัวแล้วครับมันก็ว่าเอาดีกว่าประหยัดทุนครับมันเห็นหน้าว่าเอาเลยสิเดียวหญ้าอยู่รอบนึงก่อนครับสิได้กู้มันกันฝนดีนี่กันพูดถึงว่าฝนดีนี่สมมติว่ากันสงกรานต์คือเดือนเมษากันฝนดีก็สิได้กู้ไว้ครับมันเห็นหน้าเคยมีอยู่ปีหนึ่งมันเนี่ยนะเฮากู้เดือนปีก่อนครับฝนดีปี65ได้กู้หลังสงกรานต์เฮานี่ครับฝนดีปีกายนี่ปี66กู้เดือนมิถุนาครับมันแล้งปีนี้ก็มาลองเบิ่งครับผมปลูกปีแรกเลยเพิ่นปลูกมาแล้วล่ะหลายปีแล้วผมมันก็ปลูกน้ําเพิ่นปีแรกลองเบิ่งครับเพิ่นว่ามันสิเปลี่ยนราคาเด้ก็ให้ลองปู่เบิ่งเฮาเทื่อมันได้จักมันเห็นหน้าเทื่อได้จัก3บาทอันนี้ก็อีเหลืองนะครับเนาะสิมาใส่ปุ๋ยมันหน้าก็สิเลี้ยแล้วก็สิประมาณ5เดือนกว่าๆเกือบ6เดือนครับมันหน้า6เดือนคันผู้ใดอันคันฝนบ่ตกดีก็6เดือนครับคันฝนตกดีก็5เดือนกับโต๊ะกิลีกันเดือนเมษากับจิริกู้ไว้กันไว้อยู่ครับว่านั่นเลยนะครับผมสิมาจอกมาหยอดกับเพื่อนบ่ได้ครับเมียว่าใส่ปุ๋ยสูตร15เร่งต้นเร่งรากแล้วก็เร่งหัวไปน้ำกันเลยครับใส่ครั้งเดียวนี่ครับฝนตกเมื่อวานมื้อนี้ก็บ่ตกครับนี่ครับเมื่อวานนี่ผมก็อยู่ขอนแก่นอำเภอเปื่อยน้อยตำบลคำป้อมครับเมื่อวานตกชั่วโมง
หนึ่งชั่วโมงกับอีก25 นาทีแล้วก็ย่ำขึ้นกับประมาณทุ่มนี่แหละครับทุ่มก็ตกไปหอดจนว่า3 ทุ่มตกลิ้นครับตกประจำมาตกแห้งแต่ว่าในช่วงบ่ายโมงจนนะครับหอดบ่ายโมงครึ่งนี่ตกแห้งเลยครับเจ้าน้ำท่วมนี่ครับห้อยน้ำห่องครับแห้งไว้ครับบวกเลยกระโตกมาอีกซ้ำทำกันนี่ว่าได้กู้แล้วครับนี่ครับเจ้าน้ำห่องครับมันขึ้นเตือนสมักอ่ะบวกเลยแห้งเลยครับผมเม็ดปุ๋ยสูตร15เร่งต้นเร่งหัวครับเบิ่งว่ามันจะเขียวบ่ครับอีกว่าได้15มื้อครับนี่ครับต้นอีทึกจําไว้15มื้อนี้ก็วันที่20มีนา2567อีก15มื้อครับ20ก็สิวันที่5หรือที่6เดี๋ยวผมสิมาทายให้เบิ่งอีกทีนึงครับว่ามันได้ปุ๋ยสูตร45แล้วสิงามบ่ครับผมนี่ครับเด้อขออภัยกับต้นนี้ทึกผมอยู่ทายไว้นั่นก็ผมสิลงอีกต้นบักม่วงคู่ฝายก็ได้ครับมีปลาอ้อยนําครับอีก15มื้อเดี๋ยวผมสิมาทายให้เบิ่งว่ามันสิเป็นได๋ความแตกต่างครับผมสุมันสิสวยงามบ่กดคันถือใจคลิปนี้ก็กดติดตามให้เด้อครับเด้อยอช่องยอยาการเกษตรฝากกดติดตามให้เด้อครับเด้อติดตามไปหลายแน่พอได้มีแฮงแรงใจได้ท้ายคลิปอีกต่อไปแชร์ประสบการณ์ครับประสบการณ์ให้พี่น้องไปกันผู้ใดมีอีหยังดีๆก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาครับว่ามีอีหยังปุ๋ยอีหยังสูตรดีผมก็จะลองใส่เบิ่งครับผมติดกดติดตามเด้อครับเด้อ